ตัวฉันในวัยเด็กก็ได้ตั้งคำถามคำถามหนึ่งทำไมสังคมถึงเป็นแบบนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เด็กน้อยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมกลับกระหายในคำตอบนั้นมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นผมก็ได้คำตอบของคำถามนั้นมาที่เฟรนด์คลับไฮสคูลเออวันนี้รู้สึกว่าประมาณ2ทุ่มอีก19นาที19นาทีรู้สึกว่าวันนี้จะมีเรียนลงมีเรียนข้าวของครูเอิร์ธสินะวันนี้ช่วงนี้ก็ต้องฟิตร่างกายด้วยเพราะว่าช่วงนี้จะฝึกกับคุณไฟถ้าเราไม่รีบฟิตร่างกายเนี่ยเดี๋ยวคุณไฟต้องด่าเราได้เลยว่าแบบเออสอนขนาดนี้แล้วเรายังกระจอกอยู่โอเคเขานัดกันตอนเอที่นายห้องเอปะเนี่ยอันเนี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะห้องเอเดี๋ยวมีเรียนกับอาจารย์เอิร์ธตอนอีก15นาทีนะอ๋อหุ้ยนายดีขึ้นแล้วนี่ใช่ฉันถอดแว่นแล้วน่ะเอ้ยเมื่อวานเธอก็เห็นฉันไม่ใช่หรอฮะอะไรทำไมเรายังไม่ดีขึ้นเลยฉันทำไมวันนี้ปาถึงเขาตาฟ้าแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ายังไงอีก15นาทีเราไปเจอที่หน้าโรงเรียนนั้นทุกคนอ๋อหน้าโรงเรียนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคแล้วคนเนี้ยวันนี้ทำไมปาเขาถึงตาฟ้านะรู้สึกว่าวันนี้นิสัยดีนะครับเมื่อวานเนี่ยนิสัยแบบดูโหดร้ายกับผมมากเลยนะใช่มีนายมาทำอะไรที่นี่แล้วเขาไม่เรียนกันหรอเขาจะเรียนเขาบอกทำไมถึงหน้าโรงเรียนช้านี่อาจารย์จะทืบเลยนะเดี๋ยวเราไปถึงก่อนแล้วรอทืบอาจารย์ฟังนะพวกนายฟังนะฉันมาคนแรกอะแล้วฉันมาก่อนตั้ง5นาทีแล้วฉันแต่ฉันกลัวฉันกลัวมากเพราะฉันได้ยินเสียงหมาหอนด้วยฉันก็เลยหาเพื่อนหาเพื่อนอะเราอะมันแปลกๆกันนะเราอยู่ในโรงอาหารก็แบบมีจู่ๆมีบทสวดปริศนาอันเจริตเฮ้ยอาจารย์มาอาจารย์มาทุกคนวิ่งเร็วไปวิ่งเร็ววิ่งเร็วจับไปแล้วเร็วรอตื่นอาจารย์รอตื่นอาจารย์เฮ้ยนายพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ได้ยินหรอกเออได้ยินอยู่แล้วเร็วไปนะอาจารย์ครับเด็กชายอีเขาจะกระทืบอาจารย์ครับอ้าวคนไหนอะไหนทดสอบผมดิคนตาม่วงครับแก๊กพร้อมคนตาม่วงครับอาจารย์คนตาม่วงครับเออเข้าแถวไม่ครับไม่มีแล้วครับสาวาดเฮ้ยนายรอก่อนสิรอเพื่อนมาครบก่อนสิอีกแล้วเป็นไรตาม่วงเนี่ยเออพอดีผมเส้นตกก็ได้ครับหน้าเอาหัวลงเออทำไมนายตาม่วงอ่ะนายดูตาฉันดิฉันเห็นม่วงเลยโอ้อันนี้น่าจะประตูห้องน้ำชนอ๋อผมก็ลื่นที่เดียวกับอีกเหรอครับโอ้ใช่ครับลื่นพร้อมกันเลยตกลงมาทั้งคู่เลยอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนนะอาจารย์ชื่ออาจารย์ออเบียนนะครับมาใหม่ครับผมอ๋อเพียนเบียนครับเบียนอ๋อโอเคครับอ๋อเบียนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับขอโทษครับ6สปีซองเฮ้ยโอ้ยมือห้องเอห้องเอน่าจะมีแค่นี้มั้งครับอาจารย์แล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าหัวหน้าห้องเราก็ไม่มานะครับไม่มีใครทำความเคารพด้วยอ้าวหัวหน้าห้องไม่มาแต่มีจัดการเฮ้ยเราจะขัดนายพูดก็ได้ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทำดีอันนี้เขาลบอาจารย์ซิกเข้าด้วยนะเขาสอนคอพวกเธอนะเอาเบียนครับเอาเบียนเอาโอเคอาจารย์ครับอาจารย์เอาเบียนเอาเบียนเอาเบียนอะไรบรรยากาศอยากลองไหมว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันแรงขนาดไหนอยากลองไหมเอ้ยอาจารย์แซมมี่แยกตัวไม่ได้ตัดหลิวอันนี้อะไรอย่าขี้ฟ้องไม่ใช่คุณครับอันนี้เราขอโทษที่ทำความเป็นคุณนักเรียนใหม่ครับเฮ้ยตาเขียวอาจารย์โหดมากเลยครับอย่าคุยกันแถวครับผมชอบเตือนนะรอบนี้ผมยังเตือนใจดีอยู่นั่นแหละใครพูดนะผมเตือนนะผมเตือนทุกคนนะนี่ผมยังเตือนนะผมยังดีอาจารย์ครับเราขาดรองหัวหน้านะครับอาจารย์แต่งตั้งได้ไหมครับทำไมอยากเป็นมากเหรอไม่รองหน้าเนี่ยคือถ้าหัวหน้าห้องเขาไม่อยู่เราควรมีคือยังไงมันไม่ได้อะแค่ไม่มีรองหัวหน้านี่มันต้องขนาดนี้เลยตียังไงขอโทษครับอยากเป็นมากใช่ไหมเอาเป็นเลยรองหัวหน้าไม่ครับผมไม่ทันแล้วอาจารย์ให้เป็นแล้วอาจารย์เธอไม่มีสิทธิ์เลือกอาจารย์ให้เธอเป็นเธอก็เป็นแค่นั้นยูโนตอบใช่ตอบใช่ใช่ครับได้ครับครับได้หรือไม่ได้ครับโอเคแค่นั้นแหละจบมีใครเป็นคำถามได้ไหมไม่ให้ผมเลือกเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้ทำอะไรดีนะเฮ้ยวันนี้อาจารย์มีงานนะงานปล่อยจานไม่อยากเห็นในกล่องข้างหลังคนละเล่มใช่ไหมคะคนละเล่มนะคะใช่หยิบเกินก็ได้แต่ต้องทำให้เกินกี่เล่มก็ทำเล่มโอ้โหเล่มอ่ะอยากทำกี่เล่มอ่ะเอาไป2เล่มทำ2เล่มแค่เอาเล่มเดียวพอแต่ถ้าไม่หยิบไปก็โดนกระทืบโอเคงานอาจารย์ไม่ยินดีมากก็แค่ให้พวกเธอเขียนเรียงความ5หน้ากระดาษเรื่องอะไรครับ5หน้าเลยเหรอครับความรักห้ามก๊อปกันห้ามให้คันดูถ้าเหมือนการโดนกระทืบถ้าเปลี่ยนข้อความขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังโดนกระทืบอาจารย์ครับผมรู้ครับความรักคืออะไรครับรักคือชอบมันไก่ค่ะเอ้าตอบไป5หน้าตอบสั้นๆไม่เอาตอบ5หน้าไม่เว้นก็ได้นะแต่ก็เว้น1ช่อง
ลูกบอล1ลูกความรักก็คือใครไม่ส่งกันบ้านก็จะโดนไม้ตีหมาฟาดจนบาดจากข้าวร้อนๆเรียบร้อยที่เรากินกันทุกวันอาจารย์ไม่อยากให้นักเรียนที่มาช้านี่เขียนหนังสือขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วบอกดีๆก็ได้นะครับทำให้เหลือ2เล่มเออไม่ต้องให้มันหรอกเออฉันเป็นหนังสือเดี๋ยวฉันไปขายตั้งมือสไนเปอร์ยิงเลยเฮ้ยเอาไปกี่เล่มเอาไปเล่มเดียวครับเอาไปเล่มเดียวครับผมเอาไปเล่มเดียวผมเอาไปเล่มเดียวครับอาจารย์นี่ๆๆๆนี่เดียวเองอาจารย์นิดเดียวอาขาเพื่อนๆคือสองคนจะให้ความรักคืออะไรขนาดสื่อหนึ่งเล่มต้องโดนเหมือนกับทุกคนครับที่เขาโดนฉันได้ยินแว่วๆมาเป็นหยวนแล้วเธอล่ะเฮ้ยอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้อาจารย์ฉันเริ่มเขียนไปแล้วหน้านึงแต่ว่าฉันบอกความรักไปให้หมองไปถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษเยอะมันจะทำให้เราเขียนได้หลายหน้ามากขึ้นเลยแบบเดียวเลยแล้วภาษาอังกฤษต้องตัวใหญ่ๆนะใหญ่ด้วยนะไปกันเลยแบบเวลาเราเขียนไก่ใช่ป่ะเราเขียนถ้าสมมุติเราเขียนความรักแล้วเป็นแบบความเลิฟก็ได้มันจะได้แบบตัวใหญ่เลยอยากแก้ได้อยากแก้ได้มันเป็นสับไปถามเพื่อนเลยนะนอกอะไรเงี้ยอ๋อไปถามเพื่อนเลยมันเป็นสูตรถ้าบอกใครนะครับอาจารย์กระซิบอะไรกระซิบทำไมเป็นอะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรกระซิบทำไมฮะทำไมปรึกษาเรื่องการบ้านค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ไม่อยากให้เพื่อนลอกกันไม่อยากให้เพื่อนได้ยินค่ะใช่ผมก็เลยบอกวิธีการแบบว่าเขียนเรื่องความรักเพราะผมเซียนอะไรเงี้ยจริงเปล่าจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับตู้เย็นอาจารย์หายไปไหนแล้วครับในห้องไม่รู้อ่ะโดนยกไปแล้วป่ะเออมันเป็นภาษาฮินดูไอ้ซามี่มีคนจุดพลุอ่ะสวยมากเลยอ่ะนายลองไปยืนดิฉันดูอยู่นะตรงเมื่อกี้แต่ว่าใครคนจุดเนี่ยนี่ฉันจะไปหาเจ้าตัวเนี่ยเซจิยังไงเพคกี้ไปไหนแล้ววะเพคกี้ไม่เพคกี้อยู่ในห้องเอายามาให้เพคกี้น่ะไปขอยาพารามานายเห็นคนจุดพลุมั้ยอ่ะเซจินั่นดิสวยมากเลยอ่ะนายไปตามเพคกี้มาได้มั้ยอ่ะนายหาจุดที่ดีที่สุดหน่อยเห็นเขาต้องด่านฟ้าขอผู้ชายน่ะด่านฟ้าขอผู้ชายฉันยังไม่เคยขึ้นไปเลยอ่ะฉันมีทางขึ้นอยู่ที่ด่านฟ้าด้วยหรอของเราเนี่ยฉันมีนี่บอกนะว่านายจะปีนหน้าต่างนะโอ้ยเอาดีปีนไปก่อนเลยนายอย่าเบียดเราดิระวังล่วงนะทำไมเอาอันตรายมากเลยนะพวกฉันอยากขึ้นมาดูเฉยๆพวกฉันไม่มีด่านฟ้าเลยปีหลังคาเฮ้เซจินายบอกเป๊กกี้นี่ขึ้นมาได้แล้วตรงนี้สวยมากเลยโอ้ยลูกคิปเปอร์โอ้เฮ้ยมีใครตะโกนข้างล่างก็ไม่รู้อะเซจิมีไรเซจิขออาจารย์ก่อนอาจารย์มีเซจิไงมีคนผูกคอตายเข้ามาเจอฮะเย้แล้วอาจารย์ครับมีคนผูกคอตายครับอาจารย์ครับผูกคอที่ไหนอะไรอาจารย์อลิสอยู่ไหนไม่รู้ขออนุญาตแล้วกันอาจารย์เฮ้ยจังเลยอาจารย์ครับเพื่อเราทำไมนะเพื่อนมีคนผูกคอตายที่หอชายครับอาจารย์อาจารย์มีคนผูกคอตายที่หอชายข้างล่างครับด่วนเลยฮะรีบไปไหนมีไปแล้วไปแล้วใครคนได้ตามอาจารย์เอิร์ธที่เร็วไปช่างอาจารย์เอิร์ธตามอาจารย์มาต้องมาตามอาจารย์เอิร์ธดีกว่าครับอาจารย์เอิร์ธทำไมมันเป็นแบบนั้นนะอาจารย์เอิร์ธเหมือนอาจารย์เอิร์ธจะเป็นทุกคนออกไปก่อนอาจารย์เอิร์ธจะเป็นนอนแล้วครับทุกคนออกไปก่อนทุกคนออกไปก่อนกลัวเร็วทุกคนภาพไม่น่ามองแต่ก็มองไปแล้วแต่ก็มองไปแล้วแหละออกไปก่อนอาจารย์เอิร์ธเหมือนไม่อยู่นะครับออกมาก่อนเลิฟว่าไงครับอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์คนไหนอาจารย์เบี้ยนอ๋อเขาเริ่มมันจะวิ่งไปห้องคอมแมวโทรศัพท์เดี๋ยวเขาก็มาครับมีคนผูกคอตายที่หอชายน่ะหาว่าไงน่ะเร็วต้องไปรีบตามอาจารย์ก่อนเร็วอาจารย์น่าจะอยู่ห้องคอมเออมาหรือเปล่านั่นน่ะอาจารย์ครับไปเร็วอาจารย์อาทิตย์ตามหาครับอาจารย์อาทิตย์ตามหาคุณอยู่ครับไปเร็วที่หอชายด่วนๆเลยได้ครับได้ลากเขาไม่เป็นไรไม่ได้อาจารย์ไงบ้างครับอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ทะเลาะไหมนั่นเพื่อนผมนะครับอาจารย์เพื่อนผมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่น่าเลยเหมือนว่าน่าจะเป็นเป็กกี้นะที่เราเจอเมื่อกี้เองอ่ะว้ายเป็กกี้เพิ่งกลับมาเรียนเองอ่ะจะเข้าไปหรอผมยืนให้เป็นแถวครับครับอย่าเข้าประตูคนอย่าเข้าประตูอย่าตื่นตระหนกจะเข้าประตูนักเรียนทุกคนตามผมมาแล้วกันออกมาข้างนอกครับ
มียวนี่ก็ไปกันตัวที่ยิมกันเพิ่งรักษาตัวเสร็จกลับมาก็เจอแบบนี้ได้รอบแม่นะใช่ฉันจะนอนหลับไหมไปกันเถอะฉันกินอะไรไม่ลงเลยอ่ะคืนนี้ทุกคนเลยอยู่ใกล้ห้องฉันด้วยฉันไม่น่าจะนอนห้องตัวเองมั้งเนี่ยคนสายบอกว่าตอนที่ยิมมาถึงตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วจานจานจานเองเหรอจะว่ายิมไปทางไหนบอกแกก่อนอ้าวหนูกลับไปเตียงของทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามเพื่อน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 มีคนตายเหรออาจารย์จะเย็นเย็นกันโอเคนั้นเดี๋ยวประชุมอีกทีแล้วกันว่าต้องให้อาจารย์เขาประชุมอ่ะว่าใครเป็นคนผูกคอตายเมื่อกี้หน้าเหมือนจะเป็นผมสีน้ำตาลเห็นไม่ค่อยชัดด้วยน่าจะใครวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องไปยิมก่อนทุกคนต้องไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเขาผูกคอตายตัวเองจริงหรือว่ามีใครไปสังหารเขาโดยการมีใครเป็นคนจัดฉากหรือเปล่าว่าคนเนี้ยเป็นคนผูกคอตายอาจจะมีเขาอาจจะไม่ได้ผูกคอตายก็ได้อาจจะเป็นคนจัดฉากใครจะผูกคอตายวะการที่ได้มาโรงเรียนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเว้ยมันจะมีคนคิดสั้นจริงๆเหรอหวังว่าคนต่อไปคงไม่ใช่เรานะเนี่ยโอเคนี่ยิมโอเคเดี๋ยวรอทุกคนมาแล้วคือเขาจะผูกคอตายจริงๆเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันอะแต่ฉันว่าแต่ฉันสงสัยเซจิหรือเปล่าอ่ะแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งเออว่ะเขาเป็นเพื่อนกันเออใช่เขาร้องไห้ใช่เออว่ะน่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่ตายยังไม่ตอนแรกที่เรารู้จักตอนแรกที่เรารู้จักกับเบกกี้อ่ะเราเห็นคุยกันปกติเลยนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เขาฉันว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เถอะเราไม่ควรไปยุ่งใครหรือว่านักเรียนกันเองเป็นคนทำหรอใจเย็นเร็วครบแล้วค่ะไหนนับสิ1 2 3 1นักเรียนเรียนครับดึกใช่มั้ยใช่ครับเรียนเมื่อกี้ไงเพิ่งคุยกันเองอาจารย์เนี่ยมาพูดมั่วๆได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรนักเรียนเชื่อเรื่องผีไหมครับคืออาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากแจ้งข่าวนี้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ว่านักเรียนเป็กนี่เสียนานแล้วนะเหมือนที่พูดไปจริงเหรออาจารย์ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีทางที่คนที่เพิ่งปิดชีพตัวเองเนี่ยเขาจะตัวเย็นได้ขนาดนี้ไม่จริงหมดเลยจริงอ่ะยังคุยกับเพ็กกี้อยู่เลยประเด็นคืออาจารย์ก็เพิ่งสอนเขามันเป็นผีไอ้ชิบะอาจารย์ก็เลยอาจจะบอกพวกเราได้แค่ว่าอาจารย์ย้ายศพเขาออกมาแล้วทีนี้ในห้องในห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรของเขาอีกแล้วเนาะก็ทำตัวตามสบายอาจารย์จะทำตัวตามสบายได้ไงคนแรกที่ทำการไม่ได้ทำตัวสบายไอ้ครับอาจารย์สบายน่าจะไม่ดีนะจ๊ะลงแต่ดิฉันไม่ชิบต้องว่ากันฆ่าตัวตายจริงเหรอคะทำตัวตามสบายละกันเพราะฉะนั้นก็ให้ทำตัวสบายสบายได้เหมือนอาจารย์คนนั้นอาจารย์เพื่อนตายเลยนะไม่สบายจริงตัวตามปกติเพราะว่าอาจารย์ยกศพเพื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดได้เลยว่าวันนี้ที่เราเห็นนายปิ๊กนั้นไม่ใช่คนแน่นอนฮะโอเคชัดเจนอาจารย์จะบอกว่าเขาเป็นผีเหรออาจารย์อาจารย์เพื่อนอาจารย์แต่งพื้นเดียวแต่งพื้นตายมาว่าตัวปกติจะทำยังไงจะตอบผู้หลงผีโอ้ใช่เนี่ยเดี๋ยวใช่ไหมแล้วใช่ไหมแล้วว่าเมทใช่ไหมตอนคือที่ผ่านมาฉันเป็นผีหรอดานกุนิกาใช่ฉันยังเพิ่งคุยกับเขาอยู่เลยนะผมน้ำตาลคนชื่อเบกกี้เนี่ยฉันช็อกมากเลยนะตอนนั้นใช่ไม่เขาไปหาศพหรือเปล่าใช่ฉันว่าน่าจะช็อกมากเลยอย่าบอกนะอยู่ข้างนอกแล้วจะไหวไหมเนี่ยทำไงต่อเนี่ยคือฉันไม่กล้าเดินกลับห้องคุณแม่ตายมากกว่าหนึ่งอาจารย์เพื่อนเจ้าของห้องเขาหายวันนี้ฉันว่านอนไม่หลับแน่ถามมันเดี๋ยวนี้เลยนะมันก็ใช่ฉันนอนไม่หลับได้อะไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะมีไหมเซจิอ่ะไม่มีเซจิอยู่ข้างบนเหรอเซจิไปไหนอ่ะเซจิเป็นอะไรหรือเปล่าเซจิไปนั่งเบียร์ทำไมเจ้าไปนอกระเบียงอยู่นี่บอกว่าจะไปหาเซจิไหวไหมเซจิเป็กกี้มันตายแล้วเป็กกี้มันตายแล้วเซจิไม่เป็กกี้ยังไม่ตายทุกคนหยุดพูดว่าเป็กกี้ตายได้ไหมเฮ้ยเขามากันทำไมแต่มันคือความจริงนะนายต้องรับเฮ้ยอย่าพูดสิเซจิไม่เป็กกี้ไม่ตายไม่เป็กกี้ไม่โอ้ยเกิดเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยกับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันตายแล้วแต่อย่าพึ่งพูดนายทำอะไรขึ้นมานะอย่าพึ่งการเวลาไงโอเคโอ้พี่แบงค์ด้วยกูถอยแล้วกูน
นี่ไงเพ็กกี้เนี่ยเอายาเดี๋ยวก็หายแล้วเพ็กกี้ไปไหนเนี่ยใครเอาเพ็กกี้ไปไหนอย่าพึ่งอาจารย์เขาบอกไปก่อนไปก่อนไปก่อนยกศพไปแล้วทุกคนออกไปก่อนทุกคนออกก่อนทุกคนออกไปก่อนเฮ้ยน่าสงสารเซจิจังเลยแล้วเพ็กกี้ด้วยนึกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันซะแล้วแต่ว่าเขาไปซะก่อนอ่ะไม่เป็นไรอาหารรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วแฮะอาหารหมดแล้วโอเคช่วยเก็บกันงั้นเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวเราไปสมัครชมรมศิลปะที่ชมรมก่อนแล้วกันสมัครไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเรียนละชมรมวาดรูปลงชื่อก่อนไซโคนแซมมี่โอเคลงชื่อไปแล้วแต่วันนี้ผอ.ไม่เจอผอ.เลยนะเนี่ยผอ.ซิกอ่ะเข้าไปไหนของเขานะวันนี้ไม่เจอเขาเลยเหมือนที่ถึงอาจารย์ฮะอาจารย์ครับอาจารย์ทำอะไรหรอครับอ๋อคุยโทรศัพท์อาจารย์อะไรอ่ะทำยังไงกับศพเป็กกี้เหรอครับเนี่ยอ๋อความลับหน่อยความลับก็ต้องไปเผาไม่ก็ฝังอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้ใจอาจารย์จริงๆเลยแต่ว่าพวกเธอไม่ต้องแตกตื่นกันละกันนะครับผมเป็นห่วงเซจิมากกว่าครับตอนเนี้ยก็อาจารย์จะทำเท่าที่ทำได้แล้วกันจ้ะโอเคครับยังไงก็สู้ๆนะครับอาจารย์หนังสือดีกว่าผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ำจริงๆพอทั้งมืดทั้งแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรน่ากลัวโผล่มาคงต้องช็อกแน่ๆและเรื่องที่เล่าที่เรื่องลือมากที่สุดก็ต้องเป็นผีฮานาโกะซังนั่นเองตาความฝันเชื่อนั้นรอกันว่าหากเคาะประตูห้องน้ำที่ชั้น3เคาะ3ครั้งแล้วถามว่าฮานาโกะซังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเขาลากตัวเราไปสถานที่พบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีฟอห้องน้ำนั้นเชื่อว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกโอเคฉันว่าเราปิดเพลงกันดีกว่านะมันไม่ได้บรรยากาศเลยขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดให้เธอรีบหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำผลก็คือถูกเปลวเพลิงจากระเบิดคอกตายทั้งเป็นนั่นเองอันนี้คือประวัติความเป็นมาของฮานาโกะที่ทำไมถึงตายและเป็นผีในห้องน้ำนะครับชื่อเรื่องว่าบันได13ชั้นโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงสุดไม่เกิน12ขั้นปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังเท่านี้อยู่ไหมแต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างที่ลึกลับในยามค่ำคืนและถ้าใครบังเอิญซวยเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13นี้ก็จะถูกวิญญาณร้ายทำให้ตายทันทีเลยทำให้นักเรียนญี่ปุ่นในยุคนั้นกลัวว่าจะไปเหยียบบันไดขั้นนี้กันมากนี่คือประวัติขั้นที่13นะครับจนบางครั้งก็ขึ้นลงบันไดจะต้องนับขั้นทุกทีส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นั้นลอกกันว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากบันไดเด็กคนนั้นกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ในบันไดขั้นที่13นั่นเอง